นะครับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับต่อไปจะเป็นการปฏิบัติแล้วนะครับคลิกเลยคลิกที่โปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับของผมจะเป็น Pro CS3 จากนั้นคลิก New Project ให้เลือกที่ DV Plow นะครับไวสกี48จากนั้นตั้งชื่อผมจะตั้งชื่อว่า Project New นะครับผมพิมพ์ผิดครับเอาใหม่จากนั้นคลิกที่ปุ่มโอเคมาแล้วครับหน้าตาของโปรแกรม Adobe Premiere ก่อนอื่นเลยเราต้องสร้างโฟลเดอร์เก็บไฟล์ของเรานะครับโฟลเดอร์แรกเราจะเก็บวิดีโอกด Enter โฟลเดอร์ที่2เราจะเก็บภาพเจอแล้วจากนั้นทำการ import วิดีโอเข้ามาในโปรแกรมโดยการคลิกที่โฟลเดอร์วิดีโอแล้วก็คลิกขวา import เราจะเอาวิดีโอไหนเราก็เลือกพอเลือกเสร็จก็ทำการลากวิดีโอเข้ามาในไทม์ไลน์พอลากเสร็จแล้วก็มาคลิกปุ่มนี้เพื่อให้โปรแกรมโชว์เฟรมให้เราจะเห็นรายละเอียดของเฟรมวิดีโอไปดูที่หน้าต่างพรีวิวนะครับจะเห็นว่าวิดีโอมันไม่เต็มจอเราแก้ปัญหาด้วยการคลิกที่ไฟล์วิดีโอก่อนจากนั้นคลิกที่เอฟเฟคแล้วมาที่โมชั่นปรับค่าสเกลนะครับให้พอดีกับจอปรับให้ดูสวยงามพอเป็นที่น่าพอใจแล้วก็เสร็จสิ้นนะครับจะเห็นว่าวิดีโอเรามันมีแค่ไม่กี่วินาทีเราจะทำการ copy วิดีโอของเราในการกด Ctrl C ที่แป้นพิมพ์ก็ Ctrl V ที่แป้นพิมพ์นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะพอใจจนกว่าจะได้ตามที่เราต้องการนะครับไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับแล้วใช้เครื่องมือ selection tool โดยการเพื่อจะลากไฟล์วิดีโอที่ตัดเป็นท่อนๆเนี้ยเข้าหากันลากนะครับเพื่อจะให้วิดีโอเราเกิดความต่อเนื่องในการเล่นนะครับเดี๋ยวถ้ามีช่องว่างแล้ววิดีโอเราจะไม่ต่อเนื่องลากเข้ามาติดเลยนะครับอย่าให้มีช่องว่างครับเรื่อยๆครับเรื่อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราอินพุตภาพเข้ามาเหมือนเดิมนะครับภาพที่เราต้องการจะทำลากลงมาที่ไทม์ไลน์เอาไว้ที่วิดีโอ2จากนั้นลากถ้าเราต้องการให้แสดงผลนานกี่วินาทีเราก็ลากให้จนถึงที่เราต้องการจากนั้นคลิกโชว์เฟรมนะครับ
จะเห็นได้ว่ามันจะโชว์เฟรมละเอียดจะมากขึ้นนะครับจากนั้นทำเหมือนเดิมนะครับคลิกที่เอฟเฟกต์ไปที่ motion แล้วก็ปรับสเกลให้ที่ให้รูปภาพที่เรา import เข้ามาได้ตามที่เราต้องการนะครับเราจัดองค์ประกอบเองนะครับว่าเราจะวางไว้ตรงไหนขอคิดว่าโอเคแล้วจากนั้นไปต่อไปจะเป็นการใส่เอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์เราก็คือเอฟเฟกต์ Color Key ก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่นะครับตอนที่เรียนในเบื้องต้นแล้วว่า Color Key จะเป็นการดูดสีพื้นหลังก็คลิกที่วิดีโอเอฟเฟกต์แล้วก็คลิกที่คีย์จากนั้นไปที่เอฟเฟกต์คัลเลอร์คีย์จับลากมาครับจับลากมาใส่ไฟล์วิดีโอที่เราต้องการพอลากใส่แล้วจะเห็นได้ว่าสีเขียวที่พื้นหลังของรูปภาพยังเหลืออยู่เหมือนเดิมนะครับเราก็มาคลิกที่เอฟเฟกต์ข้างบนนะครับไปที่คัลเลอร์คีย์คลิกออปชันขึ้นมาจากนั้นใช้เครื่องมือตัวนี้ไปดูดสีที่เราต้องการจะให้มันดูดออกนะครับคือไปจิ้มจะเห็นได้ว่าพื้นหลังหายไปแล้วแต่ยังเหลือขอบสีเขียวๆอยู่แล้วก็มาใส่รายละเอียดโดยการปรับค่า3ค่านี่ครับปรับค่าต่างๆให้วิดีโอของเรามีความเหมือนจริงมากที่สุดนะครับปรับจนกว่าจะเหมือนจริงนั่นแหละครับพอเสร็จแล้วก็ทำการกด Enter เพื่อเรนเดอร์ไฟล์นะครับการเรนเดอร์ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานที่เราทำเมื่อกี้นะครับกดเพลย์ดูนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีภาพวิดีโออยู่ข้างหลังแล้วก็มีรูปภาพเราอยู่ข้างหน้าแล้วก็พื้นสีเขียวจะหายไปเทคนิคนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้กับภาพนะครับอาจจะเป็นวิดีโอภาพนิ่งก็ได้แต่วิดีโอต้องเป็นพื้นสีนะครับจะเห็นได้ว่าในหนังหรือว่าละครจะมีคนเหาะบ้างมีม้าบินอยู่บนท้องฟ้าบ้างก็ใช้เทคนิคเดียวกันนี่แหละครับแม้แต่หนังแข่งรถนะครับหนังแข่งรถเนี่ยรถที่จริงแล้วรถไม่ได้วิ่งอยู่ตามถนนจริงๆนะครับจะเป็นเทคนิคการใช้เอฟเฟกต์อย่างเดียวเลยนะครับก็ทำเหมือนกันนะครับตรงที่เราจะเจาะหรือว่าจะตัดภาพหรือว่าวิดีโอออกไปให้เราทำเป็นสีพื้นสีแค่นี้เราก็จะได้วิดีโอที่เราต้องการแล้วนะครับพอเสร็จก็ทำการ export ไฟล์เดี๋ยวจะสอน export ด้วยแต่เราอยากเพิ่มใส่ title ก็ได้นะครับใส่ข้อความใส่เสียงเอฟเฟกต์ใส่เสียงเพลงหมดแต่ในที่นี้ผมจะสอนในบทต่อไปแต่เราจะไปดูวิดีโอที่ทำเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับนี่ก็เป็นไฟล์ที่เราทำเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ
จะมีการใส่ไตเติ้ลมีการใส่เสียงเอฟเฟกต์เสียงนะครับเดี๋ยวเราลองดูพรีวิวดูนะครับจะมีเสียงพอเสร็จแล้วก็ทำการเอ็กพอร์ตโดยการไปที่ไฟล์เอ็กพอร์ตมูวี่จากนั้นตั้งชื่อแล้วก็กดปุ่มเซฟ